วัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องจ้าวยักยุ่นนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปรบกวนติดตามช่องให้ด้วยนะครับคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ